ดีครับอยู่ผมครับเดอะบิบิบูมกลุ่มทุซูมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำฮะกับคลิปรีวิวสินค้าจาก Lazada แบบนี้ครับทุกวันศุกร์เวลา2ทุ่มตรงครับแล้วก็คลิปอื่นๆนะก็ช่วงนี้ทยอยลงไปเรื่อยๆนะครับสัปดาห์หนึ่งประมาณ 2-3 คลิปครับเพื่อนๆที่อยากจะติดตามการรีวิวสินค้าต่างๆรวมถึงคอนเทนต์เรื่องดำน้ำเรื่องถ่ายภาพนะอย่าลืมกด Subscribe ละที่สำคัญครับกดกระดิ่งด้วยครับกริ๊งกริ๊งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วฮะก็ได้ทำคลิปรีวิวนะครับ TV Box ตัวใหม่ครับ OTT TV Box i 96 Pro นะฮะเพื่อนๆก็ให้ความสนใจเข้ามาชมกันมากมายเลยนะครับก็คือตัวนี้นะครับแต่สำหรับวันนี้ฮะมันจะมีตัวพี่ตัวน้องของมันนะครับออกมาพร้อมๆกันเลยราคาก็ใกล้เคียงกันครับก็คือ OTT TV Box 4K นะครับ i 98 Pro ฮะอันนี้ i 98แต่อันนี้ i 96เพิ่งออกกันมาติดๆกันเลยเอ๊ะมันต่างกันยังไงฮะถ้าพร้อมแล้วครับไปดูกันเลยสำหรับตอนนี้นะครับเราก็จะมาแกะกล่องครับ Nanotech OTT TV Box นะครับเป็นรุ่น i 98 Pro เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับก็เพิ่งแกะกล่องตัวนี้ไปครับตัว i 96 Pro นะฮะซึ่งราคาก็ถือว่าใกล้เคียงกันเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวมาดูว่ามันต่างมา2ซีรีส์ครับมันจะต่างกันแค่ไหนฮะอ่ะมาดูก่อนนะครับในกล่องว่าเขาให้อะไรมาบ้างฮะแน่นอนครับเปิดมาก็ต้องเจอกับตัวกล่อง TV Box แบบนี้นะครับสำหรับในกล่องนะครับก็จะมีตัวกล่อง TV Box แบบนี้มาให้1ตัวครับสายชาร์จครับที่เป็นอะแดปเตอร์นะเสียบเวลาใช้งานนะครับสาย HDMI 1เส้นครับเส้นประมาณ1เมตรฮะแล้วก็รีโมทครับเหมือนตัวเดิมๆที่เคยรีวิวไปฮะก็มีแค่นี้แหละครับสำหรับตัวกล่อง TV Box นะครับที่เป็นรุ่น i 98 Pro ฮะตัวนี้ก็สนับสนุนนะภาพแบบ 4K นะครับแล้วก็ตัวกล่องมาเนี่ยตัวนี้จะเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมด้านข้างครับก็จะมีรูที่สำหรับเสียบพวก SD card นะครับ USB มีให้2ช่องนะฮะแล้วก็เสียบสายแลนได้นะครับมีเสียบ AV ฮะบอกไปแล้วนะครับ AV ทำไมถึงเป็นรูเดียวนะฮะในคลิปที่แล้วนะครับช่อง HDMI แล้วก็ช่องเสียบอะแดปเตอร์นะฮะทีเนี้ยสิ่งที่มันแตกต่างจากตัวที่เป็น i 96 Pro เนี่ยนะครับสิ่งที่ i 96 Pro ไม่มีก็คือตัวนี้ครับช่องสำหรับเสียบสายออปติคอลฮะตัวนี้นะสำหรับคนที่ใช้พวกโฮมเธียเตอร์ชุดใหญ่ๆนะครับที่เป็นระบบไฟเบอร์ออปติกนะครับก็จำเป็นจะต้องใช้สายออปติคอลเนี่ยเพื่อระบบเสียงที่คมชาร์จนะถ้าใครไม่รู้ว่าสายออปติคอลคืออะไรนะมันก็คือตัวสายไฟเบอร์ออปติกเนี่ยแหละสำหรับระบบเสียงโดยตรงนะครับสำหรับชุดโฮมเธียเตอร์นั่นเองครับดังนั้นก็ข้อแตกต่างครับระหว่าง2ตัวนี้ครับก็ตัวนี้เนี่ยที่เป็นตัว i 96 Pro ฮะก็จะได้รูปทรงที่ดูสวยงามทันสมัยมากกว่าเนาะแล้วก็ตัว i 98 Pro เนี่ยสิ่งที่ได้มาเพิ่มก็คือตัวสายออปติคอลครับต่างกันแค่นี้เองครับครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการแกะกล่องครับ OTT TV Box i 98 Pro ครับจาก Nanotech เจ้าเก่าของเรานี้เองนะสำหรับเพื่อนๆครับอยากดูการใช้งานนะครับแล้วก็อยากดูว่าตัวนี้ชิปเท่าไหร่แรมเท่าไหร่รอมเท่าไหร่นะครับเหมือนกับตัวที่รีวิวสัปดาห์ที่แล้วครับสามารถกดย้อนไปดูของสัปดาห์ที่แล้วได้เลยนะครับเป็นตัว Nanotech TV Box OTT i 96 Pro ฮะสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้ TV Box ตัวนี้ครับไว้ดูทีวีฟรีๆที่บ้านไม่ต้องเสียรายเดือนนะฮะสามารถกดสั่งได้จากลิงก์ Lazada ที่ใส่ไว้ข้างใต้นี้ได้เลยครับและที่สำคัญครับถ้าไม่อยากโดนของปลอมฮะอย่าลืมสั่งจาก Nanotech เจ้าเดียวเท่านั้นนะครับและก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากครับที่ติดตามชมผมครับ The Baby Boom กลุ่มทุซุมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำกับคลิปรีวิวสินค้าจาก Lazada แบบนี้ทุกวันศุกร์เวลา2ทุ่มตรงแล้วก็คลิปอื่นๆลงตามใจผมครับก็จะเป็นเรื่องของรีวิวเรื่องของดำน้ำเรื่องของถ่ายภาพนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย